โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงตัวเส้น EMA 200กันนะครับเส้น EMA 200ก็คือเส้นนี้นะครับเส้นสีฟ้าที่วิ่งอยู่กลางจอกระทงนี้นั่นเองนะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนถามมานะครับว่าเออเนี่ยพี่มาร์คน้องมาร์คเส้น EMA 200ตรงเนี้ยมันพี่มาร์คน้องมาร์คเอามาไว้ทำอะไรนะครับเออเอามาไว้ทำอะไรเนี่ยโอ้โหบางทีแบบว่ามานั่งดูแล้วก็งงๆว่าเส้นอะไรอยู่กลางจอนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเส้น EMA 200นี้นะครับว่าเส้น EMA 200นี้มันเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับแล้วถ้าจะเซตติ้งจะเอามาใช้งานมันใช้ยังไงนะครับแล้วตัวเส้น EMA 200นี้เมื่อเราเอามาใช้งานมันมีข้อดีข้อเสียยังไงตามที่ผมใช้งานนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับก็ก่อนเราไปเข้าเนื้อหากันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครท็อปแฟนเข้ามาเดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับสำหรับปุ่มสมัครสมาชิกท็อปแฟนก็อยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้กันเลยนะครับมาดูกันว่าเส้นกลางจอนี้มันคือเส้นอะไรนะครับแล้ววิธีการเซตติ้งวิธีการใช้งานข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆมันเป็นยังไงนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็สำหรับเส้นที่อยู่กลางจอตรงนี้นะครับมันก็คือเส้น EMA ค่า200นั่นเองนะครับเส้น EMA 200นี้ผมเอามาดูเทรนของกราฟนะครับถามว่าเอ้ยทำไมผมไม่ตีเส้นเทรนเอาล่ะเหตุผลง่ายๆนะครับก็เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเปิดดูกราฟไปเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองครับบางทีเปิดไปเรื่อยๆบางที5นาทีอย่างเงี้ยเปิดวนไปวนมาเป็นไม่รู้กี่10รอบกี่20รอบอะไรเงี้ยฮะผมเป็นคนที่เปิดกราฟเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยบ่อยมากนะครับแน่นอนครับผมด้วยความที่ผมเนี่ยเปิดกราฟไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะผมก็ขี้เกียจในการที่จะตีเส้นเทรนนั่นเองนะครับผมก็เลยเอาเส้น EMA 200นี้เนี่ยเอามาดูแทนเส้นเทรนนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเส้น EMA 200นี้นะครับที่ผมเอามาใช้งานก็คือผมเอามาใช้งานในการดูเทรนแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วผมเอามาดูเทรนยังไงนะครับวิธีดูก็เหมือนเราตีเส้นเทรนตามปกติเลยนะครับสมมุติว่าเราเห็นเส้น EMA อยู่เหนือกราฟเนาะแล้วก็เฉียงลงมาเรื่อยๆแบบนี้อันนี้เราก็เห็นชัดเจนว่านี่คือเทรนขาลงนั่นเองนะครับกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้น EMA อยู่ด้านล่างของกราฟนะครับแล้วกราฟก็วิ่งเฉียงขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้เนี่ยมันก็จะเห็นชัดเจนว่านี่คือเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับหลักๆผมก็จะเอาเส้น EMA มาดูแบบนี้นั่นเองนะครับก็เอามาดูว่าปัจจุบันเส้น EMA อยู่ด้านบนหรืออยู่ด้านล่างของกราฟนั่นเองนะครับถ้าอยู่ด้านล่างก็แปลว่ากราฟปัจจุบันน่าจะเป็นเทรนขาขึ้นถ้าอยู่ด้านบนก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมติเส้น EMA มันพาดกลางระหว่างกราฟแบบนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับพาดกลางระหว่างกราฟแบบนี้ผมก็จะได้รู้ว่านี่อ่ะกราฟปัจจุบันอยู่ในช่วงของไซด์เวย์นั่นเองนะครับผมก็จะได้เลี่ยงกราฟแบบนั้นนั่นเองนะครับอันนี้เลยนะครับก็คือการใช้งานหลักๆของผมนะครับที่ผมเอาเส้น EMA นี้มาใช้งานนะครับก็คือมาดูเทรนเอามาดูไซด์เวย์เท่านั้นเองนะครับนี่เลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายชอบเปิดกราฟดูไปเรื่อยๆเหมือนกันกับผมนะครับก็ทุกคนก็น่าจะเข้าใจปัญหานี้เนาะว่าแบบโอ้โหเปิดกราฟดูไปเรื่อยๆบางทีเปิดเป็น10กราฟจะให้มานั่งตีเส้นเทรนทุกกราฟแบบนี้โอ้โหมันก็เสียเวลาเกินไปเนาะการเอาเส้น EMA 200มาใช้ดูเทรนแบบนี้มันก็ค่อนข้างสะดวกไปอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับนี่เลยก็คือการใช้งานหลักๆของผมนะครับที่เอาเส้น EMA 200นี้มาใช้งานนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะลองเอาเจ้าตัวเส้น EMA 200นี้มาใช้งานกันดูบ้างเอามาใช้ยังไงนะครับวิธีการเอาเส้น EMA 200นี้มาใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะครับให้เพื่อนๆเปิดเมนูอินดิเคเตอร์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็นเจ้าตัว EMA อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับก็กดใช้งานมาได้เลยนะครับพอเรากดใช้งานมาแล้วนะครับเราจะได้เส้น EMA มา1เส้นนะครับวิ่งคู่อยู่กับกราฟแบบนี้นั่นเองนะครับเป็นเส้นสีเหลืองๆแบบนี้เนาะซึ่งหลังจากที่เราได้เส้น EMA นี้มาแล้วนะครับก็ให้เรามาทําการแก้ไขเจ้าตัวเส้น EMA นี้โดยการกดไปที่รูปดินสอข้างบนตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะพอเรากดมาแล้วนะครับเจ้าตัวข้อมูลของเส้น EMA เนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาที่แถบซ้ายมือตรงนี้นั่นเองนะครับก็เราจะเห็นว่าเส้น EMA ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นค่า10อยู่นะครับก็ให้เราเปลี่ยนเป็นค่า200นะครับ
พอเราเปลี่ยนแล้วนะครับเท่านี้ก็เท่ากับเราเซตติ้งเจ้าตัวเส้น EMA เป็นค่า200เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เส้น EMA ค่า200มาวิ่งคู่กับกราฟแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับเอามาไว้ใช้ดูเทรนด์เอามาไว้ใช้ดูไซด์เวย์นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็แถบซ้ายมือตรงนี้เราก็ปิดไปได้เลยนะครับโอเคผมเท่านี้นะครับแล้วก็เซตติ้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากได้เส้น EMA 200มาวิ่งคู่อยู่กับกราฟแบบนี้ก็เซตติ้งแบบนี้เลยนะครับแล้วคราวนี้เจ้าตัวเส้น EMA ค่า200นี้เมื่อเราเอามาใช้ในการดูเทรนด์นะครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับก็เดี๋ยวพูดถึงข้อดีก่อนแล้วกันนะครับข้อดีเลยนะครับก็คืออย่างแรกมันสะดวกนั่นเองนะครับเราไม่ต้องมานั่งตีเส้นเทรนด์เองเวลาเราเปิดกราฟไปกราฟไหนนะครับเราก็แค่ดูที่เส้น EMA นะครับว่าปัจจุบันเส้น EMA อยู่ด้านบนหรืออยู่ด้านล่างของกราฟหรือเส้น EMA ปัจจุบันเนี่ยมันพาดกลางกราฟหรือเปล่าอ่ะเราก็ดูแค่นั้นนั่นเองนะครับเพื่อที่เราจะรู้ว่ากราฟปัจจุบันเป็นเทรนขาขึ้นเป็นเทรนขาลงหรือเป็นไซด์เวย์นั่นเองนะครับเราก็ดูแค่นี้นั่นเองนะครับมันก็สะดวกแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับเราไม่ต้องมาเสียเวลาตีเส้นเทรนทุกกราฟที่เราเปิดไปนั่นเองนะครับคราวนี้มาพูดถึงข้อเสียบ้างนะครับข้อเสียนะครับก็คือเจ้าตัวเส้น EMA เนี่ยบางทีนะครับถ้ากราฟมันอยู่ในช่วงที่มันผันผวนมากๆเนี่ยบางทีเส้น EMA มันจะมั่วนะครับมั่วแบบมั่วมากเลยนะครับบางทีถ้ากราฟผันผวนมากๆเนี่ยเส้น EMA มันบางทีก็ไปอยู่ด้านบนของกราฟบ้างทั้งที่กราฟปัจจุบันเป็นไซด์เวย์อะไรเงี้ยทั้งที่แน่นอนกราฟปัจจุบันมันเป็นไซด์เวย์เนี่ยทิศทางมันไม่ชัดเจนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็บางทีเส้น EMA ไปอยู่ข้างบนมันก็ถ้าเราดูกราฟไม่ออกเนาะเราก็อาจจะคิดว่าเอ้ยนี่คือเทียนขาลงก็ได้นะอะไรประมาณนี้นะครับหรือกลับกันนะครับถ้ากราฟมันผันผวนมากๆเนี่ยบางทีเส้น EMA ก็ไปอยู่ด้านล่างของกราฟนะครับบางทีก็ทำให้เราสับสนว่าเอ๊ะนี่คือเทียนขาขึ้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็คือข้อเสียของตัวเส้น EMA นะครับมีอยู่ข้อเดียวเลยนะหลักๆเลยนะครับก็คือเวลากราฟมันผันผวนมากๆเส้น EMA มันจะมั่วนั่นเองนะครับซึ่งนี่แหละนะครับเวลากราฟผันผวนมากๆเราก็ต้องมานั่งตีเส้นเทรนด์เองนะครับนี่เลยนะครับก็คือข้อเสียของเส้น EMA ค่า200นี้นั่นเองนะครับเวลากราฟมันวิ่งมั่วมากๆเนี่ยคือเส้น EMA มันก็จะมั่วตามนั่นเองนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยดูภาพรวมของกราฟนะช่วงนั้นยากนั่นเองนะครับไม่รู้ว่ากราฟปัจจุบันภาพรวมตอนนั้นแรงซื้อหรือแรงขายมีมากกว่ากันหรือกราฟปัจจุบันกำลังจะไปเป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือเทรนด์ขาลงนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากราฟมั่วนะครับเราก็มีวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนะครับเราก็ตีเส้นเทรนด์เองซะเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการรับมือกับข้อเสียข้อนี้แล้วก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าแน่นอนเมื่อกราฟมันมั่วเนาะเส้น EMA มันก็มั่วตามเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากเราต้องมาตีเส้นเองนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับก็คือข้อดีข้อเสียของการใช้เส้น EMA นี้ในการดูเทรนด์นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเนาะอยากจะใช้ตัวเส้น EMA ค่า200นี้ในการดูเทรนด์เหมือนกันนะครับก็เซตติ้งตามนี้ข้อดีข้อเสียตามนี้เลยนะครับถ้าเรารับข้อดีข้อเสียอะไรได้ก็เอาไปใช้งานกันได้นะครับลองเอาไปใช้ดูนะมันก็มีความสะดวกของมันในระดับหนึ่งเราก็ต้องรับให้ได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเวลากราฟมั่วๆเราก็ต้องมาทนตีเส้นเองบ้างนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับคิดว่าคลิปนี้เพื่อนๆน่าจะได้ความรู้หรืออาจจะได้ประโยชน์กันไปพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเส้น EMA 200ที่เพื่อนๆเห็นผมเอามาใช้อยู่บ่อยๆนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์อะไรกลับไปนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้ง่ายๆเพียงแค่สมัครสมาชิกเป็นท็อปแฟนเดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจปุ่มสมัครสมาชิกอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับก็สามารถไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ